สวัสดีครับนะครับยินดีรับสู่เลเจนดี้วอร์เกมนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมร้านโหดเฮอร์ซี่วอร์เกมตรงข้ามมอเกษตรนะครับผมกำลังอยู่กับคุณโยทินสวรรณปรีดีนะครับหรือที่รู้จักในนามหมอโบ๊ทสวัสดีครับคุณหมอโบ๊ทนะครับเป็นผู้ที่ไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการวอร์แฮมเมอร์โฟร์ทีเคนะครับด้วยการไปคว้าโค่นคึมๆชัยชนะนะครับแชมเปี้ยนการแข่งวอร์แฮมเมอร์โฟร์ทีเคทริอัมวิเรท2022ที่สิงคโปร์คอมิคอนและโหดสุดๆก็คือด้วยคะแนนสูงสุดในชาร์ตของการแข่งด้วยนะครับผมนะฮะและคุณหมอโบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่จะไปเดินทางไปแข่งที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกานะครับใน Warhammer 40K World Championship ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขอแสดงความดีด้วยนะครับโหดสุดจริงๆขอบคุณครับนะครับขอคุณหมอโบนะครับแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆมิตรรักแฟนเพลงนิดนึงครับอ๋อครับผมก็ชื่อโยทินนะครับเรียกว่าหมอโบ๊ทละกันเรียกโบ๊ทก็ได้คนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กก่อนเป็นหมอก็เรียกไอ้โบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดรู้จักคุณโบ๊ทครับคุณโบ๊ทแล้วก็ถ้าเกิดรู้จักกันทีหลังบางทีก็เรียกหมอเรียกถ้าบางคนก็เรียกหมอโบ๊ทก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่ชอบเรียกอะไรก็ได้ครับสบายสบายคุณหมอโบ๊ทนี่รู้จักกันมา20ปีแล้วเออ20ปีตั้งแต่สมัยเล่นวอร์แฮมเมอร์แฟนตาซีนะครับเมื่อก่อนคุณกรนี่จะผอมกว่านี้เยอะใช่โอเคโอเคตรงนี้ตัดออกนะปี๊ปปี๊ปโอเคโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าในฐานะเป็นสุดยอดโคตรซุปเปอร์โอเมก้าแม่ทัพนะครับเล่นทัพอะไรใน 40K ทัพอะไรผมว่าเอาที่ไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นอ๋อแสดงว่าเล่นเยอะมากจริงๆเล่นเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเก็บมาตั้งแต่เด็กอ่ะก็ตั้งแต่รู้จักคุณกรตอนนั้น20ปีแล้วอ่ะก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วผมเป็นคนแบบเหมือนพวกแบบฮอดดิ้งอ่ะไม่ค่อยขายของต้องมาเปิดร้านถึงจะขายของถ้าเกิดว่าของตัวเองอ่ะผมไม่ค่อยได้เทรดออฟไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายทับครับก็จริงๆแล้วต้องมานั่งทำ Excel เลยว่ามีอะไรบ้างบางทีก็ซื้อมาซ้ำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเอางี้ ถ้าสมมุติว่าเราอิเซไกเลยนะเราเลือกได้ทับเดียวเอาแบบพีคสุดเลยของ profession ของ gaming rhythm เลยทับอะไรต้องเอาแบบที่ชอบแล้วกันนะเอาชอบสุดเลยสมมติไม่เก่งสุดนะแต่ว่าชอบสุดเอาชอบสุดเลยจิตใจจิตใจเป็นมารีนเป็นเป็นเอามันเราเด็กเบี้ยวอ่ะเด็กเบี้ยวคือแบบมันไอ้ฮีโร่มันนี่เคลื่อนหน่อยนี่คุณบังเทอร์มิเนเตอร์โอ้โหขอโทษครับขอโทษครับโอ้ตายแล้วนี่ผมแล้วก็จริงๆชอบพวกโฟบอสโอ้ชอบโฟบอสด้วยผมชอบโฟบอสเพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็พยายามจะเล่นนะคือบางทีแบบอีดิชันนี้ดีหน่อยเก่งหน่อยก็น่าจะเอามาเล่นได้อีดิชันที่แล้วก็แบบอาจจะเป็นตัวซับเป็นตัวซับแหละแบบว่าเราจะมาเล่นเป็นทัพหลักก็เอาไปเล่นโทรนาเมนต์เล็กๆก็ชนะได้อยู่แต่แบบเหมือนน้องๆผมก็ยังกังวลอยู่ว่าจริงๆน้องๆมันแอบแบบคุยกันรับหลังว่าเออปล่อยๆพี่หมอแกไปแก่ๆแล้วให้แกชนะไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยว่าทัพมันแบบไม่ใช่เลยผมมั่นใจว่าไม่ใช่แน่ๆนะครับกิติศักดิ์ความโหดยาวนาน20ปีแน่นอนนะฮะแชปเตอร์อะไรถ้าเล่นเหรอผมก็แน่นอนครับมันต้อง Boys in Blue อยู่แล้วโอ้ Boys in Blue แน่นอนอัลตามารีนซะเนี่ยโอ้โอ้ขอโทษขอโทษบังอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับนะครับ Boys in Blue for Boss เนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรครับที่บอกว่ามีแบบคือผมพูดในฐานะเป็นมารีเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าพูด4 Boss เดี๋ยวมันจะแคบไปโอเคได้4 Boss นี่เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันคือมันไม่ได้เก่งแน่นอนคือออกตัวได้เลยมันไม่ได้เก่งแต่ว่าผมชอบแต่ว่าถ้าเกิดในมารีผมว่าข้อดีคือ choice มันเยอะเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นพระเอกนะก็เกือบจะเป็นพระเอกที่สุดแล้วล่ะที่ดูเพราะกิมดาร์กนะไม่มีใครดี 100% แต่ว่าผมว่ามันมารีนก็มันเป็นเหมือนฮีโร่นะเป็นเราเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยเชื่อเราเป็นฮีโร่อ่ะคือการมาสู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราคือพระเอกแล้วมันมีมันตอบตัวเองได้ว่าคือพระเอกอ่ะเรามาทำอะไรที่มันดูมีเหตุผลหน่อยอ่ะเราคือพระเอกของเรื่องในจักรวาลนี้เราคือพระเอกใช่แล้วก็มีให้เลือกเยอะแล้วเราก็ปรับทับตามที่เราอยากได้แล้วก็ผมมองว่าต่อให้เราแบบมันจะเล่นทัพที่เราเก่งได้ประมาณนึงโอเคมันอาจจะไม่ท็อปเทียร์ตลอดแต่ว่าเราจะได้อยู่กับโมเดลที่เราชอบได้ตลอดเวลาโดยที่แบบนี่มันคำตอบแบบใจใจมันไม่แบบมันจะไม่ดรอปจนแบบเฮ้ยโอ้ยแบบรอขาโต๊ะเล่นเหนื่อยเล่นกระดาษเธออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบอยู่ในเกมตลอดมีตอนช่วงที่ผมหยุดเล่นส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่มันเก่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือถ้ามันเก่งมากหรือมันเราเรียกโบเคนนะบางทีกดมามันเข้าทางไงใช่ไหมมันเก่งมากเราจะไม่ค่อยอยากเล่นเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมันใครก็ทำได้ไงมันไม่ต้องฝีมือก็ได้ก็สั่งยิงก็ชนะแล้วอะไรเงี้ยจะเล่นทำไมเราก็ไม่สนุกเขาก็ไม่สนุกอยากจะชาเลนจ์อยากจะชาเลนจ์อยากจะชาเลนจ์จะชอบเล่นตอนที่มันดาวๆถึงชอบเล่นโฟร์บอลเพราะว่ามันจะแบบชาเลนจ์นิดนึงอ๋อมันตูต้องแบบดิ้นรนดิ้นรนต้องดิ้นรนในแฮนดิแคปนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องกรีดร้องหน่อยแล้วจุดอ่อนล่ะครับจุดอ่อนผมว่ามันด้วยความว่ามันเป็นคือมารีนข้างในเกาะมันเกาะมีเทอร์มิเนเตอร์โฟร์บอลมีก่อ power armor ทุกอย่างแทคติคัสแต่ว่าข้างในอ่ะผมว่าพอเบสมันเป็นมารีแล้วอ่ะเวลาที่มันฉีกเรื่องสแตทอ่ะมันจะเป็นไปได้ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเรื่องอาวุธอุปกรณ์คือคุณก็เป็นมารีนถือเฮฟวี่โบ๊คุณเป็นมารีนถือพลาสมาคุณเป็นมารีนติดจัมแพดแต่
เนื้อข้างในมันยังเป็นแบบมันยังเป็นมารีนสุดท้ายคุณคือมารีนคุณคือมารีนยังไงแค่เปลี่ยนอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่ที่ผมว่ามันก็อิงจากการเหมือนการเป็นทหารก็คือความจริงอะแหละนะเพราะเราก็คือมารีนใช่มันคือมารีนอ่ะมันจะมีแคปที่มันไปได้อยู่มันจะไม่เกินนี้อะไรเงี้ยจะมีเกินบ้างก็เป็นแบบพวกไพมาอย่างกูริแมนอะไรอย่างเงี้ยขีดจำกัดของเผ่าพันธุ์เลยอย่างนี้โอ้โหนี่มันการพูดเชิงลึกโอ้ฟังแล้วเท่ว่ะเฮียชอบเบียวเบียวบอกแล้วเอ้ยอย่างนี้ไม่เรียกเบียวอย่างนี้เรียกวิเคราะห์วิเคราะห์นี่คืออินตอนไปแข่งล่าสุดเนี่ยคุณหมอโบนไปแข่งมาหลายประเทศแล้วใช่ไหมทั้งของฮ่องกงสิงคโปร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตอนไปที่สิงคโปร์คอมมิคอนทริมเวอร์2022เนี่ยแข่งกี่วันกี่แมตช์แข่งไป2วันครับแล้วก็แข่งไป4แมตช์เพราะว่าระบบของเขาเนี่ยคือจัดทีมแล้วก็เราจะมีทีมเป็นคน3คนแล้วก็สาวี3แล้วเราก็ต้องวางแผนกันมาเหมือนเคนโดครับก็คือจะมีคนแรกทอยแข่งกันแล้วก็แพริ่งคนไปสู้กันแต่ว่าการแพริ่งเนี่ยมันจะเป็นความลับแต่เราต้องเกรงว่าเขาจะหยิบอะไรมาก่อนหยิบอะไรมาหลังมันจะทำให้เวลาที่เราคิดเนี่ยมันเหมือนมีระดับ strategy ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนให้ดีนะเพราะบางทีใน3คนเนี่ยมันเล่นทับซ้ำไม่ได้ผมตัวส่วนตัวผมอะเอาพูดตรงๆเลยคือผมไปในฐานะคนไทยคนเดียวอะจริงมีคุณนายชัยอีกคนนึงเดี๋ยวก็จะได้เจอเขาก็เป็นคนโหดอีกคนนึงแต่ว่าคือตอนนั้นนะผมว่าเรา require ว่าเราต้องเอาชัยชนะมาให้ประเทศไทยไงผมเล่นทับที่ผมไม่เคยชอบเลยผมเล่นยินารีบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเอลด้าเอลด้าผมชอบแต่ผมว่ายินารีเนี่ยมันเป็นทัพที่มันไปแบบเหมือนเป็นดาร์คเอลด้าดูคารีเนี่ยหรือว่าเอลด้ามารวมกันแล้วมีฮาเลควินด้วยสำหรับเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับยินารีนี่คือการรวมตัวของเอลดารีทั้งหมดเพื่อไปโค่นสลาเนชนะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ทุกอย่างที่เป็นเอลอวกาศได้หมดเลยนะครับโดยมีข้อจำกัดนิดหน่อยแค่ว่าเรื่องการจัดทัพแต่ว่าพอดีผมค่อนข้างเชี่ยวชาญในการหาลูโพการจัดประมาณนึงแล้วคิดว่าจัดเนี้ยไปแล้วเราน่าจะชนะได้ก็เลยสุดเลยเอาไปกดซะยับเลยสูงสุดในคะแนนชาร์ตเลยนะแน่นอนครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้อยู่แล้วไป4วินแน่นอน4วินรวดแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละครับก็สู้มันก็จะขึ้นเทียร์ไปเรื่อยก็มีคนจากสิงคโปร์มีคนจากมาเลแล้วก็เขาเป็นทีมมาแล้วก็มาสู้กันแต่ว่าเราผมว่าด้วยเพื่อนร่วมทีมด้วยแหละมันไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกแต่ว่าเวลาที่เราไปสู้แบบ 3v3 มันมีความสนุกอีกแบบนึงซึ่งก็ในอนาคตก็ไม่แน่เราก็อาจจะมี3v3 หรือว่า5v5เฮ้ยต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวมีถามอีกเยอะเดี๋ยวมีถามอีกเยอะได้นะฮะตอนไปแข่งต่างประเทศเนี่ย3v3เนี่ยนะครับ2วัน4แมตช์เนี่ยนะฮะมีแบบแมตช์หรือว่าคู่แข่งที่แบบโหดระดับอาร์ชเนมิซิสเลยมีไหมแบบในกระตูเลยพอเจอแมตช์นี้นี่3เล่มรวดอะไรอย่างงี้มีไหมสำหรับผมคิดว่าไม่มีครับเพราะว่าไม่มีด้วยไม่มีเพราะว่าจริงคนที่ผมมองว่าเก่งสุดที่ผมเคยรู้จักนะก็คือคุณบูมนะครับที่เพิ่งตีเซนแชมป์สิงคโปร์ไปอีกรอบนึงเพราะว่าเธอรู้จักกันมานานแล้วคุณบูมนี่เล่นตั้งแต่หลายเกมเล่นมาด้วยกันแล้วก็แกก็เป็นคนที่วิเคราะห์ขาดผมว่าจริงๆแกเป็นคนหัวเย็นเหมือนแบบคือถ้าผมมันเหมือนบาบาเลียนอ่ะคือผมแบบพอถึงจังหวะหัวร้อนผมก็วิ่งเข้าไปชาร์จไปไล่ตีคนแต่ผมอาจจะโชคดีหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยชนะแต่คุณบูมเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบสายเย็นสายเย็นเหมือนแบบคือเล่นก็เหมือนแบบเล่นกับเครื่องจักรสังหารนะคือจะฆ่าคุณไปเรื่อยๆด้วยความแบบแล้วก็สุภาพแล้วก็เคยครับคุณตายนะครับเชียร์นิ่มๆผมแบบผมได้แต้มนะครับคุณตายนะครับคุณหยิบอันนั้นออกไปนะครับเดี๋ยวคุณบูมมาสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องเผาผมผมได้ก่อนเขาเผาก่อนนะโอเคศัตรูที่โหดที่สุดที่เจอคือเพื่อนเราเองใช่แต่มันเป็นร่วมทีมไงก็รอดไปทีมก็ต้องร่วมทีมกับเขาแหละเพราะว่าเสือกไปอยู่ทีมตรงข้ามก็โดนมันตบที่ก็เป็นเพื่อนเราดีกว่าโอเคสุดยอดเลยในการแข่งในต่างประเทศที่หมอคุณหมอโบ๊ทได้ประสบและคว้าชัยชนะมาเนี่ยนะครับในไทยเราเนี่ยในไทยเลยเนี่ยนะก็เพิ่งจะมีไปใช่ไหมที่รวมตัวทุกคนทั่วประเทศมาเลยเนี่ยโดยเฉพาะหมอโบ๊ทเนี่ยยืนอยู่กลางงานนะครับที่กำลังจะมีอีกครั้งหนึ่งในช่วงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะนะครับไปแข่งที่แอตแลนต้านะครับงาน World Championship นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับผมทีนี้ถ้าเทียบกับรายละเอียดต่างๆการจัดงานแข่งระหว่างต่างประเทศที่ไปแข่งมาเลยนะกับไทยเนี่ยนะครับมีจุดไหนที่เราควรจะพัฒนาไปให้เหมือนเขาหรือดีกว่าเขาจุดดีที่เขามีจุดดีที่เรายังไม่ได้ทำมีไหมมีครับก็อันนี้เยอะนิดนึงเพราะว่าจริงก็แต่บอกว่าจริงก็ค่อนข้างให้เครดิตในฝั่งเรามากกว่านะตอนถ้าโดยส่วนตัวผมเพราะว่าผมว่าเราเพิ่งจริงแล้วคอมเพทิทีฟซีนในไทยเนี่ยผมว่าก่อนที่ผมจะไปตอนธันวาเนี่ยคือในระดับอินเตอร์ประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยแม้แต่ในเซาท์อีสต์นะแต่คือจริงๆคือเราเล่นกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไงดีไม่ได้มีคนที่แบบว่างหรือว่าแบบโอกาสที่จะได้ไปแข่งพอดีเงี้ยแต่วันนั้นผมมีโอกาสก็เลยได้ไปแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้รู้จักไทยมากในฐานะประเทศที่มีคอมเพทิทีฟเพลเยอร์แต่ก็ต้องพูดถึงกล่าวถึงคุณบูมอีกครั้งนึงเพราะคุณบูมเนี่ย
ก็แกไปอยู่ในสิงคโปร์แล้วแกก็ไปทำร้ายชาวสิงคโปร์มายาวนานคือแข่งกี่ปีก็แชมป์ก็เป็นนาชัยนาชัยนาชัยตลอดจนสิงคโปร์เนี่ยเขาแบบคือแม่งขอซิติเซนไม่น่าได้คุณโดนขอโทษนะแต่ผมว่าคุณไม่ได้หรอกเขาคุณทำเขาขนาดนี้นั่นแหละแต่คือพอเราไปเขาก็เลยรู้จักผมในฐานะนาชัยเฟรนโอ้นาชัยเฟรนเป็นแบบผมเพื่อนนาชัยเหรอเฟรนด์ออฟนาชัยเออเป็นแบบมึงต้องโหดแน่เลยเพราะมึงเป็นเพื่อนนาชัยแต่เขาไม่ได้โหดแบบว่าเขาไม่ได้รู้จักว่าเฮ้ยมึงเป็นคนไทยนะมึงแบบมีคอมเพทิทีฟซีนแต่เขารู้จักผมในฐานะนาชัยเฟรนพอมึงเป็นเพื่อนนาชัยเนี่ยนาชัยพยักหน้าให้มึงเนี่ยแปลว่ามึงเข้มแข็งแต่ว่าก็มันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียเพราะผมว่าโอกาสของเราเนี่ยคือเวลาที่เขาเพ่งเล็งเนี่ยบางทีเรื่องของการแมทช์อัพอะไรเงี้ยมันจริงๆต้องพูดตรงๆในคอมเพทิทีฟซีมีผลนะคือเขาไม่ได้กระโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เขาไม่ได้มองเราในเหมือนแบบในท็อปเทียร์เนี่ยเวลาเหมือนความเกรงหรือความแบบระวังระมัดระวังหรืออะไรเงี้ยมันก็จะคนละแบบกันแต่เขาไม่ได้กีดกันอะไรเลยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยผมก็ยืนยันว่าเฮ้ยเป็นคอมเพทิทีฟซีที่ดีนะเพลเยอร์เนี่ยค่อนข้างแบบเฟรนลี่แล้วก็คือเขามีคอมเพทิทีฟซีกันมาเป็น10ปีแล้วอะแต่เราเพิ่งเริ่มปีนี้ก็แต่เรามาได้เร็วนะตอนนี้ล่าสุดตั๋วมาเลย์ก็เป็นของเรานะของโอมนะสไตล์แล้วก็ตั๋วสิงคโปร์ก็คุณบูมก็หวนมาละคนไทยคนไทยหมดสองสนามมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวในไทยในเซาท์อีสต์มันมี5ใบมั้งแต่ว่าก็ตอนนี้มีคุณบูมแล้วมีโอมแล้วน่าจะในไทยก็เดี๋ยวว่ากันความโหดขนาดนี้คุณหมอโบ๊ทคิดว่าใน World Championship เดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณหมอโบ๊ทกับทีมไทยเนี่ยมีโอกาสจะเป็นแชมป์โลกแค่ไหนครับผมว่าถ้าอันนี้ผมคนเดียวนะคือหมายถึงว่าความคิดเห็นของผมคนเดียวนะแล้วก็ผมจะตัดตัวเองออกแต่ผมมองว่าอย่างคุณบูมหรือทองโอมเนี่ยเขาเล่นกันเก่งมากอยู่แล้วล่ะคือผมก็เริ่มแก่แล้วล่ะผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้า2คนนี้ไปผมถ้าผมเชียร์นะถ้าผมเป็นมองเป็นคนนอกมาผมจะไม่เชียร์ตัวผมเองผมจะเชียร์ไม่คุณบูมก็น้องโอมแล้วก็อีก2คนนี้เป็นคนไทยนี่แหละแต่คือตัวผมเองอ่ะผมว่าผมแก่แล้วล่ะอาจจะแบบได้แค่เป็นประมาณว่าก็ไปโบกมือหย่อยๆแบบเชียร์เอ้ยสุดยอดเลยเนาะได้ขึ้นมาผมอุ้มแห่รอบงานเลยนะก็จะพยายามผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้จะไม่พยายามแล้วแต่ว่าคือผมมองว่าอยากให้มีขึ้นลูกใหม่เยอะๆเลือดใหม่ๆใช่เพราะว่าคืออย่างผมกับคุณกรณ์ก็20ปีแล้วเนาะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้ก็ตัดออกไงแช่งก็ตัดออกแล้วก็ทำไมก็คืออยากให้มีขึ้นลูกใหม่ๆบ้างซึ่งผมก็เล่นกับทั้ง2คนมาผมก็มองว่าก็เขา potential เขามีอยู่แล้วล่ะคือเขาพร้อมจะเป็นคือถ้าเป็นอ่ะผมไม่แปลกใจเลยถ้าผมเป็นเนี่ยผมจะแปลกใจมากกว่าเพราะว่ามันผมแบบน่ะเล่นตาม impulse ไม่ได้แบบอะไรไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้พวกเขาเราสมาชิกแม่ทัพทั่วเอเชียได้มาล้างแค้น revenge แน่นอนเพราะว่าในเดือนสิงหาคมสิ้นสิงหาคมที่เราจะจัดThailand National นะครับเราเปิดให้International player มาเล่นได้ด้วยซึ่งตอนนี้มีลงทะเบียนมาแล้วด้วยใช่ประมาณนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิงคโปร์กับมาเลย์ที่เขาจะมาล้างแค้นเนี่ยจะมาล้างแค้นแล้วกันเนาะก็ประมาณ15คนแล้ว15คนแล้วใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเรามีคนสิงคโปร์มา2คนเป็นเพื่อนเป็นนาชัยเฟรนเหมือนกันนาชัยเฟรนเหมือนกันแต่ตอนนี้เราไปเริ่มไปออกไปตีประเทศอื่นเนี่ยเขาก็กลับมาล้างแค้นซึ่งเป็นล้างแค้นแบบที่ผมว่าชอบนะเพราะเหมือนแบบเราเหมือนจะกลายเป็นว่ามันบ้านเรามีอินเตอร์แอคชั่นกันระหว่างประเทศให้เขาได้รู้ว่าในประเทศไทยเรามีคอมเพทิทีฟซีนนะแล้วคอมเพทิทีฟซีนเนี่ยบางทีมันพอเริ่มแบบมีขยายมากขึ้นเราคนจะได้รู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นคือเราเล่นกันตามกฎเราไม่ใช่ว่าแบบคอมเพทิทีฟซีนคือแบบโกงทุกเม็ดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือมันเป็นซีนที่เราเล่นตามกฎแบบสปอร์ตแมนชิพสปอร์ตแมนมันเรียกว่าซีเรียสฟันมากกว่าซีเรียสฟันแต่คือเราก็ไม่ได้ทิ้งพวกแคชชวลเนาะคือแคชชวลจริงก็เล่นได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าคอมเพทิทีฟผมว่ามันทำให้เหมือนเรายกระดับการเล่นของเราขึ้นไปให้เราได้คิดได้เป็นฮ็อบบี้ที่มันมีคุณค่ามันเพิ่มคุณค่าในตัวมันเองมั้ยใช้พลังสมองเยอะขึ้นใช่นะฮะทีนี้คิดว่าที่เขาจะมาหาเราเนี่ย15คนแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสมั้ยที่เขาจะมาคว้าแชมป์ของสายอินเตอร์ไปก็ถ้าเขาทำได้ก็ให้เขามาโอ้ยเขามาลองดูนี่มันการชิงระดับเอเชียแต่ผมมั่นใจว่าคนไทยก็ผมว่าก็เดี๋ยวเขาก็เตรียมเบอร์เกอร์แล้วนะใจแหม20ปีบูลลี่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับปากดีงี้แหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะโอเคนะครับตอนที่ไปแข่งต่างประเทศเนี่ยเราอยู่ในเข้ามาเราบูลลี่เขาได้นะเนี่ยตอนเราไปเนี่ยเราเคยโดนบูลลี่ไหมมีแบบการรีแอคชั่นอะไรที่แบบแปลกๆกีดกันโชเนนมีไหมโชเนนเหรอผมว่าในเซาท์อีสต์ด้วยกันเนี่ยข้อดีเลยนะคือไม่มีเลยเขาเหมือนแบบเขาบอกเฮ้ยมาจากไทยเหรอเขาคุยแบบปกติมากเขาแบบส่วนใหญ่ก็ถามสารทุกสุขดิบมากกว่าว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเจอผู้เล่นไทยที่มาจากไทยไงครับก็เขาก็จะมาถามว่าเฮ้ยแล้วในไทยเป็นยังไงบ้างแข่งกันเยอะไหมเล่นกันเยอะไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนก็โชว์รูปที่เราเล่นแบบแข่งกันครั้งที่แล้วเนาะเขาก็ตกใจเฮ้ยเล่นกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแบบตกใจเฮ้ยมึงประเทศบ้าอะไรทำไมผู้เล่นไนท์มันเยอะขนาดนั้น
แข่ง40คนมีไนท์5คนเออไม่ได้ยังไงคน0อะไรเงี้ยประเทศเขาแข่ง50ไม่มีไนท์สักคนอะไรเงี้ยแบบนี้ประเทศไทยนี่มันดินแดนอะไรวะอะไรเงี้ยตกใจนิดหน่อยเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวนะเขาไม่ได้ทีมซีของโลกนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะครับกับแชมเปี้ยนหมอโบนะครับที่เป็นคว้าสร้างชื่อเสียงประเทศไทยในประเทศในสิงคโปร์มานะครับนะครับทางเราจะเล่นของมาของขวัญให้เป็นกิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทครับนี่เดี๋ยวกูไปตัดต่อขอบคุณมากครับรับพลังขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะฮะมีอะไรนี่ครับช่วยก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆมั้ยครับหน้าใหม่หน้าเก่าบ้างมั้ยครับก็จริงถ้าผมมองว่าตอนนี้คอมเพทิทีฟซีนเราอ่ะเราวางรากฐานมาได้ค่อนข้างดีครับก็คือว่าเราเหมือนเป็นไมด์เซตสำหรับนักกีฬาผมว่าอยากให้มันมองเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วพยายามจะผลักดันนะให้มันเป็นเหมือนกีฬาเพราะว่าผมมองว่าความเป็นสปอร์ตแมนชิพอ่ะมันสำคัญเมื่อก่อนน่ะมันมีสปอร์ตแมนชิพเนาะตอนเราแข่งตอนเด็กมันจะมีแต้มกดสปอร์ตแมนชิพที่ให้โหวตว่าคนได้ให้โหวตได้นะไอ้คะแนนที่ผมชอบนะผมเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบว่าส่วนใหญ่เขาให้กันเต็มแต่คือใครที่ได้ต่ำกว่าเต็มเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าคนนี้something แต่ว่าคือมันไม่ใช่ถึงขนาดไปว่าอะไรเขาหรอกแต่ให้เขารู้ว่าเฮ้ยอันนี้บางทีแบบมันฮาร์ดกับบางคนเกินไปนะหรือว่าคุณแบบซึ่งผมมองว่าจริงๆตอนนี้เขาไม่ได้ดีฟีเราอะดีเพราะว่าคือผู้เล่นที่มาแบบไม่ได้มีผู้เล่นที่ท็อกซิกเป็นสปอร์ตแมนแล้วเหมือนว่าเป็นได้แชมป์โทรนาเมนต์แล้วท็อกซิกไม่มีน่าจะเป็นเพราะว่าวงการมันอยู่มานานมากใช่แบบว่าคือมันกลั่นกรองพวกใช่บางทีมันก็จะมีคนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปน็อปลิงออกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเหลือแต่ตัววอลบอสแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะผมมองว่าคือถ้าโอกาสจะเข้ามาคืออยากให้ลองคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาเล่นแล้วต้องคอมเพทิทีฟต้องมาแข่งเอาแชมป์นะแต่ว่าผมมองว่าการเล่นคอมเพทิทีฟเนี่ยมันคือมันทำให้เหมือนว่าเรามาคาลิเบรตกดกันเขาเรียกคาลิเบรตนะคือมันมาวัดกันว่าเอ้ย10เซนของคุณกับ10เซนของผมมันเท่ากันมั้ยอะไรเงี้หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงเกมมันอยู่ด้วยกฎเนาะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันใช่แล้วคือแบบบางทีบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องทั้งการเราต้องมาซื้อโมเดลที่เราชอบเงี้ยสมมติผมเล่นมารีนผมว่าเดี๋ยวไม่ได้ซื้อทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราเลือกได้อย่างนึงก็อยากได้อันที่มันโอเคถูกต้องมั้ยแต่ว่าหรือไปแข่งได้แต่ว่าถ้าอันไหนเราชอบจริงอย่างผมชอบโฟบอสเงี้ยผมก็ซื้อแต่โฟบอสชอบซื้อโฟบอสแต่ว่าบางคนน้องๆหรืออะไรผู้เล่นใหม่ๆบางทีถ้าอยากจะคอมมิตเข้าสู่เกมเงี้ยบางทีอ่ะช่วงแรกอ่ะถ้าเราเริ่มเข้าด้วยคอมเพทิทีฟนิดนึงก่อนเราจะรู้ว่าอันไหนที่เราต้องควรจะต้องเก็บเป็นหลักแล้วเราจะไปขยายต่อได้ในกีฬาเพราะสุดท้ายก็มีหมดอยู่ดีแหละถ้าใครบอกกล่องเดียวจบไม่ต้องเชื่อกล่องเดียวจบเนี่ยมันจะดูเห็นข้างหลังมั้ยเฮ้ยมันเป็นสตาร์เตอร์เซตไงสำหรับคนเพิ่งเริ่มได้เล่นหน้าใหม่ไงนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พวกเรานะครับเราแม่ทัพชาวไทยนะครับนะฮะได้รับชัยชนะการแข่ง Warhammer World Championship ที่แอตแลนต้าสหรัฐอเมริกาในพฤศจิกายนนี้นะครับขอบคุณมาโบ๊ทเทพเกียรติมาวันนี้เราอยู่ที่ Heresy War Game ตรงข้ามมอเกษตรนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ